ลิปนี้ก็จะมาอัปเดตบอกเทคนิควิธีการเล่นท่าแบ็คไกด์ฟีเบอร์การ์ดครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตคลิปมาหลายวันอยู่นะครับเพราะว่าไม่มีสถานที่เล่นมันปิดหมดเลยนะครับช่วงสถานการณ์แบบนี้ผมก็เลยไม่ได้ออกไปเล่นไหนนะครับก็เลยเล่นอยู่ที่บ้านมีเหล็กแค่ตัวเดียวและเป็นเหล็กเหลี่ยมอีกก็เล่นชิคได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าเหล็กกลมนะครับผมรอสถานที่ในสนามกีฬาเปิดนะครับก็คงจะได้กลับมาอัปเดตคลิปได้บ่อยขึ้นสำหรับท่า backside feeble ที่สำคัญเลยก็คือ ollie เราต้องดีพอสมควรแล้วนะครับพวกเบสิกต่างๆ ollie ขึ้นบล็อก ollie ข้ามของอะไรแบบนี้นะครับผมกับท่าฟีเบิลนะครับวิธีการวางเท้าผมครับก็จะวางเท้าไว้หลังน็อตคือจริงๆแล้วก็เหมือนออลลี่เลยครับเท้าหลังก็อยู่จุดออลลี่เลยประมาณนี้เลยที่เราโดดเข้าหาเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกผมก็เหมือนกับเราโดดข้ามเหล็กไปข้ามเหล็กเราก็จะโดดข้ามไปเลยนะครับแต่เนี้ยเราจะวิ่งมาแบบขนานนิดๆเข้าประมาณ45องศาหาเหล็กโน้ตจะทิ่มมาหาเหล็กอย่างนี้แล้วเราก็โดดข้ามไปจังหวะนี้เราก็จะขาหน้าเราต้องยืดตึงแล้วเราก็เอ็นหลังนิดนึงย่อขาหลังสูตรมันก็มีประมาณนี้แต่ว่าเราต้องอาศัยการทำบ่อยๆเราฝึกกับพวกขอบเตี้ยๆก่อนก็ได้แบบฝึกขึ้นไปแปะแบบที่ผมเคยสอนพวกท่า50ที่ให้ขึ้นไปแปะกับบล็อกก่อนแต่จริงๆแล้วสำหรับท่านี้ผมก็เริ่มเล่นกับเหล็กก่อนเลยฟิลเหมือนโดดข้ามเหล็กเลยความรู้สึกผมยังไงก็ถ้าใครไม่เข้าใจลองดูในคลิปผมจะพยายามลงโปรโมชั่นในคลิปหลายๆรอบให้คนเห็นวิธีการวางเท้าวิธีการกระโดดก็การจัดไหล่อะไรต่างๆอย่างนี้ครับผมที่สำคัญมากๆเลยตอนที่เราโดดไปหาเหล็กเนี่ยไหล่เราหักเปิดไปแบบบอดสไลด์แบบนี้ครับก็คือมันจะกึ่งเหมือนเราแบกกายนิดๆคือไหล่เราให้ตรงๆไปเลยครับโดดไปให้ไหล่อยู่ขนานกับเหล็กเลยอย่าเปิดอย่าปิดเข้ามาประมาณนี้ก็อย่างที่บอกให้ดูในคลิปหลายๆรอบทำความเข้าใจแล้วก็เอาไปลองทำตามกันดูและวิธีล็อกที่ถูกต้องนะครับคือช่วงหักริมเนี่ยต้องล็อกกับเหล็กครับอย่าให้ตรงกลางหรือริมฝั่งอื่นเพราะมันจะทำให้ปินออกจากเหล็กได้ง่ายหรือทักมันจะหลุดออกจากเหล็กได้ง่ายจะไม่ทำให้เราแบบไหลไปได้นะครับผมตอนที่มันแปะอยู่บนเหล็กแล้วครับให้เราเอ็นหลังยืดขาหน้าตรงแค่นี้ห้ามเบี่ยงของฟันไซเข้ามาหาเหล็กครับให้เราแบ็คโดดไปข้างหน้าจังหวะนี้อารมณ์เหมือนเราโดดข้ามเหล็กไปแบบเนี้ยอันนี้เราจะโดดขนานไปกับเหล็กเรายังไม่ต้องจำเป็นต้องเอาตัวขึ้นไปยืนบนเหล็กแบบ 100% ครับให้เอาตัวออกมาแบบข้างๆฝั่งที่เราโดดขึ้นไปก็ได้ให้เอาเข้าไปแต่ช่วงเท้าอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ในตอนแรกที่ฝึกนะครับมันก็จะทำให้ตอนเราพลาดมาหรือตอนที่เราไม่มั่นใจเนี่ยตัวเรามันจะออกมาอยู่ตรงฝั่งที่เราขึ้นมันก็จะไม่น่ากลัวเท่าตัวเรายืนอยู่บนเหล็กที่สำคัญสุดเลยไม่ว่าไงก็ตามก็คือเราต้องมีความมั่นใจมั่นใจออลลี่มั่นใจที่เราจะโดดขึ้นไปหาเหล็กแค่นี้ถ้าเรามีความมั่นใจก็ทำได้ง่ายไม่ยากเลยท่านี ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอยติดตามแล้วก็รับชมคลิปผมครับก็
จะคอยอัปเดตใหม่ๆอยู่เรื่อยๆที่ช่วงนี้ไม่ค่อยอัปเดตก็อย่างที่บอกมันไม่มีที่ไหนเปิดเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนที่กำลังจะฝึกท่าใหม่ทำกันได้จริงๆแล้วถ้าเราตั้งใจหรือเราพยายามมันก็ใช้เวลาไม่นานแน่นอนแค่เราต้องทำความเข้าใจถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มแบบท้อเริ่มเซ็งกับวันนี้เราทำไม่ได้แล้วก็ให้เราพักก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่อันนี้สำคัญมากเราอย่าไปเล่นเดิมๆโฟกัสเดิมๆมันจะทำให้เราแบบเครียดแล้วร่างกายเราก็จะจำเวลาเราพลาดให้เราพักไปนั่งพักไปทำอะไรก่อนค่อยกลับมาเล่นก็จะดีกว่านะครับผม